เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนคลับของชินมินานะครับวันนี้เรามี6ข้อน่ารู้นะครับเกี่ยวกับเธอมาฝากซึ่งเธอก็เป็นศิลปินนะครับแล้วก็เป็นนางเอกด้วยที่รับฉายานะว่าเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ในยุค90เลยเดียวครับนี่แหละฮะ6เรื่องราวที่หลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับเกี่ยวกับชินมินอานะฮะนางเอกแล้วก็นางแบบเจ้าของสมญานามลูกเป็ดขี้เหร่จากยุค90นะครับที่ปัจจุบันขึ้นแท่นนางเอกแถวหน้าแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวของคิมอูบินฮะพระเอกรุ่นน้องมาดแบดขวัญใจสาวๆคนโลกนั่นเองเรื่องแรกนะครับก็คือชินมินอาเนี่ยเข้าวงการตั้งแต่ตอนอายุ14นะฮะเมื่อปี1998แล้วก็เป็นการเข้ามาอย่างไม่ตั้งใจด้วยนะฮะเพราะไปเขียนใบสมัครประกวดนางแบบไว้เล่นๆนะครับแต่ดันถูกเรียกขึ้นมาให้อยู่บนเวทีจริงๆนะครับและทั้งๆที่เธอไม่ได้แสดงความสามารถอะไรเลยเพราะไม่ได้เตรียมตัวมานะครับแต่ว่าเพียงแค่แนะนำชื่อครับทางกรรมการก็เห็นแววฮะแล้วก็มอบตำแหน่งที่1ให้เธอไปครองเลยนะครับจากตรงนั้นครับทำให้เธอได้ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นดังมากมายครับตั้งแต่ปีแรกเป็นเจ้าแม่โฆษณาเป็นนางเอก MV ของบอยแบนด์ดังครับวง G.O.D รวมทั้งมีผลงานแสดงกับพระเอกซุปตาร์มาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับจนขึ้นแท่นนางเอกแถวหน้าในจำนวนนี้ก็คือซีรีส์ A Love to Kill นะครับประกบกับ Rainซีรีส์ My Girlfriend is a Night Tail Fox นะครับประกบกับอีซึงกิครับแล้วก็ซีรีส์ Oh My Venus ประกบกับโซจีซอฟนั่นเองครับเรื่องที่3นะครับด้วยรูปร่างที่สูงเกรียวนะฮะแล้วก็รอยยิ้มที่สดใสจริงใจนะครับทำให้ชินมินาครับเป็นขวัญใจของแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็แบรนด์หรูมานับไม่ถ้วนนะครับความโด่งดังของเธอครับทำให้ป้ายสแตนลีย์ขนาดเท่าตัวจริงของเธอนะที่ตั้งอยู่หน้าร้านสินค้าต่างๆเนี่ยถูกแฟนๆขโมยกลับบ้านบ่อยมากครับแล้วก็เพราะว่าร่วมงานกับแบรนด์สินค้ามากมายนะครับแบรนด์เหล่านี้ก็กลายเป็นสื่อให้ได้พบรักกับคิมอูบินพระเอกรุ่นน้องนะครับที่ได้ร่วมงานกันจากการถ่ายแบบโฆษณาแบรนด์ Giordano นะครับทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มเดทกันนะครับเมื่อปี2015แล้วก็เป็นชิมินาครับที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจดูแลคิมอูบินในช่วง2ปีที่เขานะครับต้องเบรกงานในวงการนะครับเพื่อรักษาตัวจากมะเร็งหลังโพรงจมูกตั้งแต่กลางปี2017นั่นเองครับมากันที่เรื่องที่5นะครับชินมินาเป็นนางฟ้าของผู้ยากไร้ครับโดยเธอมักจะเข้าร่วมโครงการงานการกุศลและก็บริจาคช่วยสังคมทั้งเด็กและก็ผู้สูงวัยอย่างสม่ำเสมอนะครับจนแม้แต่ผู้นำเกาหลีใต้นะครับยังออกปากยกย่องเลยทีเดียวแล้วก็ขอข้อสุดท้ายของเธอนะครับเธอมักจะท้าทายตัวเองนะครับกับบทบาทใหม่ๆอยู่เสมอนะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าสังเกตเห็นนะครับชินมินานะครับสวมบทเป็นนักดำน้ำในผลงานแนวสันประสาทนะครับเรื่อง Diva หรือว่าในซีรีส์ Oh My Venus ครับที่เธอต้องสวมบทสาวน้ำหนักตัวเกินนะครับข่าวบอกว่าแม้จะต้องใช้เวลาแต่งตัวเป็นสาวอ้วนเนี่ยครั้งละ3ชั่วโมงเธอก็ไม่บ่นนะครับถึงแม้ชุดดังกล่าวจะทำให้เธอเกิดอาการแพ้เหอะที่ใบหน้าก็ตามครับส่วนกับผลงานเรื่องล่าสุดนะครับอย่าง Hometown Cha 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 นะครับเพลงรุ่นน้องอย่างคิมซอนโฮก็ทำเรตติ้งทะลุ2หลักตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องเลยกลายเป็นหนังในขอบคุณครับกลายเป็น1ในซีรีส์ช่องเคเบิลนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเกาหลีใต้นะครับซึ่งนี่ก็สะท้อนถึงฝีมือการแสดงที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจากนางเอกที่หลายคนเคยปรามาสว่าไม่สวยพอนะครับที่จะเป็นนางเอกคนนี้ได้เป็นอย่างดีครับแต่ผมว่าเธอสวยนะจริงกำลังจะถามเลยว่าไหนคะอย่างนี้ยังเรียกไม่สวยอีกเหรอคะคุณคะถูกลูกเป็ดขี้เหร่คือน่ารักมากคืออาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบดูสวยคมหรือว่าสวยในมุมมองแต่ผมรู้สึกโดยภาพรวมของเธอดูมีคาแรคเตอร์ที่มีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากๆคือผมว่ามองไปทางน่ารักละกันใช้คำนี้นะดูน่ารักดีคือไม่น่าเบื่อยิ่งมองนานๆก็ยิ่งประทับแล้วน่ารักซึ่งอย่างนี้ดีกว่าด้วยเนาะดูเห็นแบบโอ๊ยสวยแวบแรกแล้วก็เฉยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูเด็กด้วยไงอยู่กับอยู่คิมมูบินนี่ดูแบบโอ้สมวัยมากๆเลยทีเดียวนะฮะใช่รอลุ้นคู่นี้มากเลยนะคะครับ